โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เราที่มาเราเออวันนี้เรามาที่ตัวคนอื่นนะฮะวันนี้เรามาที่ตัวกระตางนะเออผมลืมแจ้งข่าวสารเพื่อนๆ เลยครับว่ามันมีภารกิจนี้นะครับที่เป็นสีเขียวนี่ครับที่ขึ้นมาต้องทำนะฮะมันจะได้กล่องชิ้นส่วนปืนนะฮะมาหล่อเป็นปืนถาวรซึ่งก็คือปืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตั้งนึงนะตัวนี้ไม่มีนะครับนี่เลยตัวปืนแฟบบัตเตอร์ไฟล์ครับที่ผมเอาไปเล่นในห้องโกสเมื่อคลิปเก่าเมื่อสักพักที่แล้วครับแล้วก็ภายในกล่องจะหลอมระเบิดกับมีดได้ด้วยครับผมไม่รู้ว่าระยะเวลากล่องเควสกล่องเนี่ยมันครบ3ชิ้นถาวรหรือเปล่าแต่ผมขออภัยทุกท่านที่ไม่ได้มาแจ้งนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างจริงๆเลยช่วงนี้ผมสอบฮะแล้วก็ผมนึกได้ปุ๊บเออวันนี้สอบเสร็จแล้วเนาะโอเคแล้วก็เลยมาทำคลิปให้ดูฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปวาร์ปไปปั๊มแป๊บนึงนะครับวิธีปั๊มไม่ง่ายครับเอาตัวไก่ไปยืนฮะ3นาทีเอาตัวไก่ออกฮะแค่นี้ครับภารกิจเสร็จทำ2ครั้งนะครับโอเคครับขอเวลาสักครู่นึงโอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็รับภารกิจมานะฮะเสร็จเฟสก็ไม่มีละมากครับก็แค่ไปยืนฮะเอาตัวไก่ไปยืนตัวนึงแล้วพอครบ3นาทีก็ออกครับชิ้นส่วนมันจะเป็นแบบนี้นะนี่แล้วก็เลือกนะครับอันนี้จะเป็นระเบิดนะฮะดากอนไฟดาร์ทนะครับก็ถือแล้ววิ่งเร็วครับแต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้แรงจัดขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้ครับสำหรับคนที่ขี้เกียจลงหาของใน PVE นะครับก็ใช้ได้อันนี้เป็นปืนซับแมชชีนที่เป็นปืนพกสีเขียวนะครับที่ผมเคยทำคลิปแล้วเนาะอันนี้เป็นมีดครับมีดนี่ฟันเร็วนะครับก็ใครอยากลองก็ลองดูครับผมไม่แน่ใจว่าภารกิจมันได้ทุกวันหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่22ถึง31นะครับแสดงว่ามีแววหลอมได้ครบ3อันเลยครับผมโอเครับมานะฮะแล้วก็ไปรับในกล่องจดหมายปึ๊บอันนี้นะครับใช้12ชิ้นนะฮะปึ๊บหลอมปืนถาวรเลยปั๊บเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับยิงเร็วๆอะผมไม่รู้ว่าโหยิงช้ากว่าคิดทองแค่1เองครับเห็นปะเนี่ย84เนี่ย84อันนี้85เดี๋ยวถือเทียบให้ดูนะปึ๊บนี่ครับคุณสมบัติตามนี้นะฮะแต่ดาเมจมันเบานะครับแค่นั้นแหละครับแต่มันชดเชยที่กระสุนมันเร็วครับแล้วก็กระสุนเยอะเนาะดาเมจ37ครับยิงเร็ว84เสถียร84ครับเคลื่อนที่76เป็นกระสุนไว73ครับก็มันก็เหมือนคลิปทองดีๆนี่แหละครับเดี๋ยวไปทำคลิปเล่นห้องบอมให้ดูนะโอเคเดี๋ยวตัดเป็นห้องบอมเลยตัวครับผมห้อง B2โอเคครับผมหลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดปืนฟรีนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆเพิ่งมาทำวันนี้อย่างที่ผมเพิ่งมาเตือนจริงๆก็อยากให้เลือกของที่อยากได้จริงๆนะครับเพราะว่าปืนมันก็ดาเมจไม่แรงมากขนาดนั้นนะครับถ้ายิงสู้เนี่ยยังไงก็สู้ยากครับ
แต่ถ้าอร่อยเนี่ยไม่แน่แต่ที่แน่ครับรูดมันมากเป็นปืนคิดดีๆนี่เองครับก็โอเคครับผมคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นเกม Xshot แต่ไม่มีคอมนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับตอนนี้เกม Xshot ได้มี Xshot Mobile เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยชื่อจะใช้ว่า Bullet Angel นะครับมีให้เล่นทั้ง iOS และ Android นะครับผมส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะทิ้งไว้ข้างล่างเลยไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ